คุณผู้ชมคะในทุกๆสินค้าบริการหรือว่ากิจการขนาดใหญ่แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อสาธารณะถ้าเกิดการผูกขาดขึ้นนะคะทำให้จำเป็นจะต้องมีกลไกที่มีหน่วยงานอิสระนั้นเข้ามากำกับดูแลค่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกิจการด้านพลังงานอย่างไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานอิสระทั้งคุณภาพมาตรฐานราคาและการแข่งขันนะครับเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้ในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสริยะครับคุณดวงดาวเชิญครับแต่ว่าปัญหาก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเรกูเลเตอร์ไม่ได้มีอำนาจดูแลทั้งระบบค่ะอย่างเรื่องของไฟฟ้าตัวเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าก็ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของเรกูเลเตอร์นะคะอำนาจนี้เป็นของอีกหน่วยงานค่ะสังคมไทยรู้จักบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเรกูเลเตอร์มากขึ้นนะคะจากหลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติขึ้นค่า FT หรือว่าการออกใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าค่ะที่เรามักจะเห็นข่าวชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าในหลายๆพื้นที่ออกมาประท้วงเรียกร้องให้เรกูเลเตอร์นั้นเพิกถอนใบอนุญาตค่ะเมษายน2555คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือเรกูเลเตอร์มีมติให้เก็บค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT เพิ่ม30สตางค์ต่อหน่วยแต่ชะลอการเก็บในรอบบินเดือนพฤษภาคมออกไปก่อนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าครองชีพให้ประชาชนแต่จะเรียกเก็บเพิ่มในรอบบินช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเวลาเราเจอกับค่า FT ที่สูงขึ้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่รัฐบาลสังคมนะฮะควรจะตั้งคำถามเนี่ยก็คือว่าความโปร่งใสในค่า FT ที่เสนอเข้ามาคือกรกตเป็นผู้เสนอกรรมการกำกับเนี่ยเพียงแค่ไปตรวจสอบนะฮะซึ่งในขณะนี้เราก็รู้อยู่ว่าอำนาจในการตรวจสอบของกรกตกำกับเนี่ยมันไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงนะนี่ไม่ใช่หน้าที่เดียวของเรกูเลเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่เรกูเลเตอร์ยังมีหน้าที่ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าด้วยซึ่งตั้งแต่มีหน่วยงานนี้ขึ้นมาประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆก็สามารถร้องเรียนโดยตรงต่อเรกูเลเตอร์ได้จากเดิมที่ต้องร้องเรียนไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีภาระรับผิดชอบมากอยู่แล้วปี2551ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีคัดค้านเรกูเลเตอร์ที่ออกใบอนุญาตให้กับบริษัทเอกชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลบนเนื้อที่กว่า150ไร่พร้อมกับขอให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสของกระบวนการการขอใบอนุญาตเดือนสิงหาคมปี2552เรกูเลเตอร์ลงพื้นที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับฟังข้อมูลจากชาวบ้านที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการเดินหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่เดือนสิงหาคมปี2553ชาวบ้านส่วนหนึ่งในอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางปิดถนนประท้วงหลังจากไม่เห็นด้วยกับการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าโดยเรกูเลเตอร์เนื่องจากการให้บุคคลภายนอกไปบริหารกองทุนปีละไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทอาจทำให้เกิดการทุจริตได้การเกิดขึ้นของเรกูเลเตอร์ตามกฎหมายถูกคาดหวังว่าจะเป็นกลไกอิสระในการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสให้กับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติซึ่งหมายถึงประโยชน์ของประชาชนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือเรกูเลเตอร์เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่ปีนี้เองนะคะตามกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานปี2550โดยมีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานประเภทไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติค่ะกำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมรวมไปถึงอนุมัติการคิดค่าไฟฟ้าค่ะอย่างการขึ้นค่า FT ในเดือนหน้านะคะแต่ก็มีคำถามและก็ความกังวลจากหลายฝ่ายที่ติดตามเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่ไม่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางค่ะอย่างเรื่องของกิจการไฟฟ้าที่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงนั้นเป็นอำนาจของอีกหน่วยงานขณะที่เรื่องสำคัญอย่างแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าหรือว่าแผน PDP ที่เป็นตัวกำหนดจำนวนและก็ประเภทโรงไฟฟ้าที่ต้องสร้างใหม่เรกูเลเตอร์ก็มีบทบาทเป็นแค่ผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้นค่ะกฎหมายให้เราจำกัดมากอะค่ะเพราะว่าในพ.ร.พ.เขียนไว้ชัดเจนว่าอำนาจหน้าที่ในการจัดทำหรือกำหนดแผน PDP เป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะแล้วคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคือเรกูเลเตอร์เราเนี่ยในกฎหมายเขียนว่าให้ทำหน้าที่แค่ให้ความเห็นเท่านั้น
มีความสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ที่ครอบคลุมเพียงพออย่างน้อยที่สุดเนี่ยขาดไป2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก็ไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็กรรมการก็มีหน้าที่เพียงแค่เป็นที่ปรึกษาไม่ได้ครอบคลุมไปจนถึงจุดนั้นมันก็จะทำให้เกิดคำถามเกิดขึ้นว่าถ้ามีการวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากเกินกว่าความเป็นจริงมากกว่าความต้องการแล้วมันกลายเป็นต้นทุนส่วนเกินให้กับผู้บริโภคเนี่ยกรรมการก็ไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนในการกำกับดูแลมันก็เลยทำให้อำนาจหน้าที่ที่มีความสำคัญเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะดำเนินการได้อย่างครบถ้วนการผูกขาดกิจการด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศนะคะนักวิชาการและองค์กรอิสระที่ติดตามปัญหานี้ก็มองว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาใหม่อีกชุดค่ะเพราะจะสร้างความซ้ำซ้อนในบทบาทอำนาจหน้าที่กับชุดที่มีอยู่แต่ว่าควรปรับเรื่องการได้มาของคณะกรรมการสมัยเพราะตามกฎหมายแล้วนะคะกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีนักการเมืองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทหลักในการสรรหาและแต่งตั้งค่ะขณะเดียวกันก็ควรที่จะปรับกฎหมายบางข้อที่กำหนดให้เรกูเลเตอร์นั้นรับนโยบายหลักมาจากกระทรวงพลังงานนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เรกูเลเตอร์สามารถที่จะควบคุมและดูแลกิจการด้านพลังงานตลอดสายการผลิตตั้งแต่เชื้อเพลิงไปจนถึงตัวไฟฟ้าค่ะซึ่งก็หมายถึงการเข้าไปทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะครับขอบคุณครับคุณ